เวลากาแฟมาพร้อมกับแก้วแล้วเราก็จะเริ่มไปเริ่มใส่แรงไปเบาๆมันก็จะเห็นการค่อยๆซึมฮะก็คีบไว้ก่อนก็ได้อันนี้เป็นเหมือนพีนฟิวอะเสร็จแล้วความสวยงามของเอสเปรสโซ่กับความข้นนะวันนี้เราก็มีกาแฟหลายตัวที่ยอดเยี่ยมเช่นเทอรัวลาบอราทอรี่คงไม่ต้องพูดมากเพราะว่ายี่ห้อนี้ก็คือ must have ที่เราจะต้องลองสักทีถ้าเราเคยมีความสงสัยว่าเทสโน้ตที่เขาเขียนไว้เนี่ยเช่นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่พิงโกวาหรือว่าไวท์ช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นตามซองเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่านและเราทำทานเข้าไปเนี่ยเฮ้ยทำไมเราต้องใช้จินตนาการอย่างเดียวเลยล่ะทำไมมันถึงไม่ออกมาให้เราได้รู้สึกเลยล่ะถ้าท่านเคยมีความรู้สึกแบบนั้นก็ให้ท่านไปเอฟของเทอรัวลาบอราทอรี่แล้วท่านจะได้เจอกับถ้าเป็นสตรอเบอรี่ก็จะสตรอเบอรี่จริงๆถ้าจะดาร์กช็อกก็จะดาร์กช็อกจริงๆนะนี้เป็นของดีสำหรับสายแมนนวลคอฟฟี่ที่ยังไงก็ต้องแนะนำเพราะมันที่สุดจริงๆฮะสำหรับแบรนด์สีดำที่ผมชอบตัวแบรนด์สีดำเนี่ยผมเนี่ยก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาชอบมากๆแล้วเขาก็ซื้อมาตลอดทุกเดือนเลยครับแล้วก็โชคดีของผมก็คือเพื่อนเขาเผื่อแผ่ให้ผมก็เลยมีกินฟรีนะฮะอันนี้เป็นอีก2ตัวนะครับของแบรนด์สีดำเช่นกันอันนี้จะเป็นฟิลเตอร์โรสหมายความว่าสำหรับดิปนะครับตัวนี้ก็เช่นกันตัวนี้เป็นฟิลเตอร์เบลนด์นะครับความเด่นของกาแฟยี่ห้อสีดำก็คือสตรอเบอรี่ก็คือสตรอเบอรี่อันนี้เป็นแคนดี้ฟุตจูสไม่ได้กลิ่นมากนักแต่ว่าถ้าบดแล้วมันจะออกชัดพีชจูสพีชออกตั้งแต่เปิดถุงเลยแล้วก็ทั้ง3ตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นกาแฟที่เป็นโทนแบบมีความฟรุตตี้มีการเน้นในเรื่องของรสผลไม้แล้วก็ถ้าเราทานเนี่ยผมว่าน่าจะต้องเป็นดิปร้อนนะดิปร้อนน่าจะดีสุด3อันเนี่ยมันจะมีความเหมือนกันอย่างนึงคือความเป็นฟุตตี้มันจะสูงมากอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบความฟุ้งฟริ้งมากเนี่ยเราก็อาจจะไม่ชอบก็ได้แต่อย่างไรก็ตามก็ลองมาสักทีฮะสำหรับกาแฟที่มีความพิเศษแล้วให้เทสโน้ตที่มันไม่ต้องจินตนาการไม่ต้องมโนแบบออกมาเลยนะฮะแต่วันนี้เนี่ยที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยผมไม่ได้จะกินพวกนี้เลยแต่ผมจะกินกาแฟที่ผมชอบที่สุดในช่วงนี้และผมจะฝากลิงก์ไว้ที่นี่ก็คือนี่เลยกาแฟของดีประจำราชบุรีหลงขั้วออสอยู่ที่ดำเนินนะครับของอาจารย์ออสนะครับนี่เลยตัวนี้ไม่เปรี้ยวเลยเป็นมีเดียมโรสนะครับสามารถใช้ทำอเมริกาโน่และผมใช้ผสมนมก็ได้ด้วยรสชาติของมันเนี่ยจะเป็นแนวแบบผู้ชายวัย38ปีที่แบบแต่งตัวสบายๆแล้วก็อารมณ์แบบว่านั่งจิบไปด้วยแล้วก็นั่งทำพรีเซนเทชันไปตามแบบร้านที่มันมีที่นั่งข้างนอกเอาท์ดอร์นะอธิบายอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะผมพยายามอธิบายให้เห็นว่าแบบรสชาติมันเป็นประมาณไหนความเข้มของมันเนี่ยจะตุบ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 เลยกินแล้วปุ๊บบอดี้มันจะแน่นนะจุดเด่นก็คือบอดี้แน่นจริงแต่ว่าพอลงลึกไปปุ๊บสวิตเน็ตจะมาความหวานจะมานะคงไม่มีทางใดฮะนอกจากว่าท่านต้องไปเอฟมานะถ้าท่านมาซื้อที่หน้าร้านเนี่ยจะถูกกว่าใน Lazada ด้วยนะฮะไปลองกันดูนะเดี๋ยววันนี้เรามาใช้ล็อกนะครับแล้วก็เพื่อนๆได้ถามใน YouTube มาว่าล็อกกาแฟ
มันยังไงอันไหนดีกว่ากันผมตอบไม่ได้นะเพราะว่าที่ผมชอบคือผมชอบรสของล็อกมากกว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ลึกไม่หนักเท่าแฟร์ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอาจจะเป็นด้วยกลไกการกดหรืออะไรอย่างนั้นมั้งแต่ว่า ผมเองเนี่ยก็ไม่ได้คุมปัจจัยทุกอย่างอย่างเป๊ะๆเวลา extract เนี่ยผมไม่ได้ชั่งนะฮะผมนับในใจเอา แล้วก็ตัวปัจจัยสำคัญเนี่ยก็คือการบดกระจกตัวเนี้ยดูเหมือนว่ามีทำไมใช่ไหมฮะนึกว่ามีไว้ถ่ายรูปสวยๆแต่จริงๆไม่ใช่นะกระจกตัวนี้มันจะช่วยให้เราเห็นการ extract ตั้งแต่จังหวะที่เราเริ่มออกแรงแล้วมันมีการหยดช้าๆก่อนจากนั้นมันค่อยๆไหลแล้วโฟที่ไหลเนี่ยไหลในระยะเวลาเท่าไหร่กระจกแบบนี้มันช่วยให้เราเห็นการโฟลของเอสเปรสโซ่ลงมาผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สายแมนนวลนี่ผมว่าควรมีนะนะฮะหนึ่งเห็นแล้วแบบมีความสุขทางใจสองคือช่วยให้เรารีเช็คได้ว่าการ extract ของเราเป็นยังไงเบอร์บดของเราเป็นยังไงอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยทีนี้หลังจากที่ผมได้อัปเกรดล็อกมานะครับแล้วก็ได้มีการซื้อตัว leveling แล้วก็มีกระจกแล้วก็มีเข็มนะอันนี้คือเข็มในอุปกรณ์ตรงเนี้ยทั้งหมดอะอะไรเอ่ยไม่จำเป็นนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับไอ้เข็มเนี่ยผมใช้ในตอนแรกๆแล้วผมก็สังเกตการ extractแล้วพอตอนหลังๆเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ใช้อีกเลยนะผมไม่ได้ใช้อีกเลยเก็บนะครับเพราะว่าพอเราบดออกมาเนี่ยเราสังเกตผงมันค่อนข้างจะไม่ติดกันอยู่แล้วนะผมเคยเห็นร้านที่เขาไปตั้งขายเป็น pop up store นะครับเคสนั้นเนี่ยเขาใช้เข็มเนี่ยผมเข้าใจได้นะเพราะว่าเขามีการบดกาแฟจากที่บ้านไปแล้วก็ใส่เป็นโถไว้นะครับกาแฟเนี่ยมันอยู่ในโถใช่ไหมฮะดังนั้นมันมีโอกาสที่จะเสียในเรื่องของความฟูความร่วนซุยของมันไปเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะโดนอากาศเข้าไปบ้างนะดังนั้นกาแฟที่อยู่ในโถเนี่ยตักออกมาปุ๊บโปะลงมาในพอร์ตฟิลเตอร์เนี่ยมันเป็นก้อนแน่นอนนะก้อนเล็กๆดังนั้น การจะใช้เข็มเวลาที่เรามีกาแฟที่มันเริ่มไม่ฟูแล้วเนี่ยก็โอเคครับ make sense แต่ถ้าใครที่บดสดอะออกมาจากเครื่องก็เท่าที่ผมลองแล้วผมไม่เห็นความต่างนะอ่ะไปดูช็อตสวยๆงามๆกันเปิดฟืนตั้งไฟนะเรามาใช้ทำมอนะเอ๊ะนี่ผมมีอันนี้ขายด้วยนะครับเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้นะครับอันนี้เป็นตัวสำรองของตัวทำมอของใครแผ่นยางเนี้ยเจ๊งไปแล้วเนี่ยนี่ผมมีอันนี้ขายผมทีดีพินเองนะครับซื้อผมได้นี่พอใส่ปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ฮะนี่เหมือนใหม่นะครับกาแฟเปิดถุงใหม่เลยอันเก่ามีไหมอันเก่ามีนิดหน่อยใช้อันเก่าก่อนผมชอบใช้20กรัมสีของเขาสีจะออกไปในโทนสีน้ำตาลแต่ว่าอาจารย์บอกว่าสีไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะนี่ที่ได้ความรู้จากอาจารย์มานะอาจารย์ออสบอกของโรงนี้นะครับเขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่มันชื่อรุ่นว่าเฟอร์ลาโรอันนั้นคือรสชาติบราซิลแบบเด่นชัดมากๆอร่อยมากนะผมยังไม่มีโอกาสได้ไปซื้อเลยเพราะว่าผมมัวแต่เข้าโรงพยาบาลอยู่กับลูกนะกลิ่นตัวนี้จะออกมาทางดาร์กช็อกนะทำการบรรจุก็คือผมจะใช้ทำแบบนี้ฮะโปะลงไปแล้วก็นี่เลยเอาแทมเปอร์เนี่ยแทมลงไปนิดนึงก่อนแค่ให้มันเข้าไปแล้วก็ใช้ลาเวลลิ่งเนี่ยหมุนเลยชึบหมุนเสร็จก็แทมอีกทีครับเราก็จบเลยเอากระจกเตรียมไว้ให้พร้อมเริ่มไปเริ่มใส่แรงไปเบาๆมันก็จะเห็นการแบบค่อยๆซึมฮะก็คีบไว้ก่อนก็ได้อันนี้เป็นเหมือนพีอินฟิวอะเสร็จแล้วก็เริ่มออกแรงพอเริ่มออกแรงปุ๊บเรามองจากตัวกระจกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสายเนี่ยมันจะมารวมกัน
แล้วเราก็จะเห็นการไหลด้วยว่ามันแบบทั่วถึงแค่ไหนอะจากการไหลตอนแรกถึงตอนจบเนี่ยก็อยู่ประมาณ25 วิ30 วินะฮะลองดูแล้วแต่ชอบผมกดอยู่ประมาณ25 วิความสวยงามของเอสเปรสโซ่กันความข้นของมันประมาณนี้กับมันแข็งเราก็จะเอาเอสเปรสโซ่เทลงไปจบไปก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการได้เป็นอเมริกาโน่เย็นที่เป็นรสชาติแนวแบบผู้ชายวัยกลางคนที่นั่งดูอะไรเดียนั่งดูหุ้นที่ติดดอยอยู่ได้ความแน่นความเข้มแบบกาแฟเข้มๆแมนๆแล้วก็จบด้วยการไม่ขมแต่ว่าจะไปในทางมีสวิตเนสรสมีความดาร์กช็อกโกแลตถ้าใครอยากลองดาร์กช็อกโกแลตให้สุดต้องไปลองของยี่ห้อดำยี่ห้อดำตัวที่เป็นช็อกดาร์กช็อกเนี่ยคือมันช็อกจริงๆ